ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก Motto Creator Channel และ Facebook Motto มหาเมตตานะครับผมกับการดูดวงไพ่24ประยุกต์ตามสไตล์ของผมที่เน้นความกระชับรวดเร็วทันใจฉับไวตรงประเด็นนะครับผมย้ำกันเสมอนะครับว่าผมดูด้วยความตั้งใจนะแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าซีเรียสนะครับผมนะคำทำนายของผมไม่อาจครอบงำชีวิตคุณได้แต่คำทำนายของผมสามารถเป็นแนวทางเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงๆนะขอให้ดูอย่างมีประโยชน์ดูดวงอย่างมีประโยชน์รู้ก่อนป้องกันแก้ไขได้ก่อนดูอย่างมีสติประมาณนี้แล้วชีวิตก็จะดีงามขึ้นแน่นอนนะครับผมการดูดวงในคลิปวิดีโอของผมนี้จะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมภาพกว้างแบบ general reading นะครับเป็นดวงทั่วไปนะไม่สามารถตรงทุกท่านได้ถ้าอยากให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE ID motto 95ที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธานะครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook motto creator กับ motto มหาเมตตาของผมไว้ด้วยเอาไว้นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ลงใน YouTube นะครับไปติดตามกันได้ครับผมในส่วนของการดูดวงวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบเลือกไพ่เหมือนคุณได้เลือกไพ่ด้วยตัวเองนะพิกการ์ดพิกเด็กมีไพ่ให้เลือก3กองโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเพื่อให้ได้ทำสมาธิสงบจิตสงบใจกันก่อนทำใจสบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3กองก็กองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงหลวงพ่อรวยนะครับเลือกเอาตามที่คุณรู้สึกว่าตรงใจที่สุดถูกชะตาที่สุดประมาณนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสว่าองค์ไหนกองไหนจะได้ผลแบบไหนขอให้เลือกตามเซนส์ของคุณได้เลยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้ผลที่ตรงและแม่นยำที่สุดกับตัวคุณแต่ถ้าเปิดมาแล้วไม่ตรงพลังงานไม่ตรงก็สามารถดูกองอื่นได้อย่างที่บอกนะครับว่าดูสบายๆไม่ต้องซีเรียสประมาณนี้นะครับและในวันนี้เราจะดูเรื่องอะไรหัวข้ออะไรกันก็ไปรับชมกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่เดทไม่ต้องกลัวเดทครับผมมีมันแปลได้หลายความหมาย3ไม้เท้า3 of wands แล้วก็ temperance คุณกองที่1คุณดึงดูดคนแบบไหนบอกตามหน้าไพ่เลยว่าคุณดึงดูดคนที่ค่อนข้างเข้าใจโลกบางคนอาจจะถึงขั้นธรรมะธรรมโมหรือปลงตกแล้วกับชีวิตอ้าวนี่ทำไมถึงตีความอย่างนี้เดทมาใบแรกเลยแถมมี3ไม้เท้าแล้วก็เทมเพอแรนซ์ชัดๆคนที่คุณจะดึงดูดเข้ามามักเป็นคนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็หลายคนอาจจะปลงตกกับชีวิตซึ่งก็อย่างที่ย้ำเสมอนะว่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับเพราะนี่คือพลังงานรวมไพ่มาแบบนี้ผมอ่านตามนี้เดทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่หมายถึงคนที่ทำใจแล้วกับชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจการเกิดแก่เจ็บตายหรือแม้แต่บางคนอาจข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายได้เลยเช่นหมอพยาบาลสัปเหร่อหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายกู้ภัยอะไรแบบนี้ก็ได้ทหารตำรวจก็ได้อาชีพเสี่ยงภัยก็ได้คนลักษณะดังกล่าวจะเข้าใจชีวิตเข้าใจการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่คาดหวังอะไรที่เกินจริงเกินกำลังสวยหรูเขาจะมองโลกตามความเป็นจริงคุณจะดึงดูดคนลักษณะนี้บางคนอาจถึงขั้นธรรมะธรรมโมปล่อยวางแล้วก็เป็นไปได้ข้อดีของการดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคือถ้าได้มีการสนทนาการคุยกันหรือว่าสนทนาทำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยคุณจะได้แง่คิดในด้านการใช้ชีวิตในการมองโลกที่เปลี่ยนไปแต่เดิมคุณอาจจะเป็นวัตถุนิยมสุดโต่งต้องการเงินเงินเงินและเงินเท่านั้นฉันอยากรวยรวยรวยแต่พอเจอคนคนนี้คุณอาจจะเริ่มมองการเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นมองสัจธรรมมากขึ้นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากขึ้นเขาคนนี้หรือคนลักษณะนี้ที่คุณดึงดูดเข้ามามีโอกาสมาเปลี่ยนทัศนคติคุณคุณมีโอกาสที่จะวัตถุนิยมน้อยลงนี้ต้องพูดกันตามตรงตามหน้าไพ่ไม่ได้ว่านะครับบางทีคุณอาจจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้วใช้ชีวิตประมาทอยู่คนลักษณะดังกล่าวที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเขาจะมาเตือนสติคุณให้คุณอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นได้เป็นเรื่องดีชีวิตคุณจะบาลานซ์มากขึ้นแต่มีคำเตือนเล็กน้อยกรณีที่คุณดึงดูดคนลักษณะดังกล่าวมากเกินไปหรือจิตใจคุณไม่พร้อมหรือแม้แต่ไปเจอคนที่สุดโต่งเช่นอยากจะไปหาทางทำหรือว่าจะละทางโลก 100% อะไรแบบนั้นแบบนั่นก็เยอะไปก็เขาอาจจะทำให้คุณหดหู่ได้ถ้าไปเจอคนที่สุดโต่งเกินไปอาจจะทำให้คุณหดหู่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าไปเจอคนสุดโต่ง
คนเหล่านี้จะกลายเป็นว่าแทนที่จะเข้าใจโลกเกิดแก่เจ็บตายตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนบางคนในกลุ่มนี้นะจะกลายเป็นมองโลกในแง่ลบ อยู่ไปงั้นๆแหละเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยจะมีคนที่ตีความเรื่องนี้ผิดๆและคิดลบจะอยู่แบบสังกตายอยู่ไปวันๆไม่คิดพัฒนาอะไรแบบนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณดึงดูดคนลักษณะนี้เข้ามาคุณเลือกดูดีๆถ้าเป็นคนที่เดินทางสายกลางชวนสนทนาธรรมชวนคุยเรื่องดีๆมีกินมีใช้ได้ร่ำรวยได้แต่อย่าโลภอะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยนะคุยกันในทางสายกลางให้ข้อคิดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ก็ดีนี่ก็ดีอย่าสุดตรงท้ายที่สุดคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอะไรแบบนี้เป็นการสนทนาธรรมที่ดีแบบนี้ดีคุยได้คบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเจอพวกสุดตรงปลงชีวิตปล่อยวางทิ้งทุกอย่างเพราะว่าคิดว่าทำอะไรไปก็ไม่ดีขึ้นแบบนี้อย่าไปฟังมากก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณจะเจอแบบไหนนะแต่อย่างที่บอกตามหัวข้อนี้ว่าคุณจะดึงดูดคนแบบไหนคุณจะดึงดูดคนลักษณะดังกล่าวคนที่เข้าใจโลกค่อนข้างปล่อยวางส่วนจะปล่อยวางมากน้อยทางสายกลางหรือสุดตรงนั้นแล้วแต่วาสนาของคุณนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าคุณเจอคนแบบไหนคุณก็ปรับตัวให้เข้ากันกับเขาก็แล้วกันเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ที่จะเจอคนแบบไหนแต่เราเลือกได้ที่จะรักษาคนแบบไหนไว้ในชีวิตนะครับประมาณนี้โอเคเอาใจช่วยครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนนะคุณมักจะดึงดูดคนแบบไหนคุณกองที่2คุณได้ไพ่ราชาเหรียญ King of Pentacles The Chariot หกเหรียญ Six of Pentacles ชัดเจนมากคุณกองที่2คุณมักจะดึงดูดคนที่วัตถุนิยมตัวพ่อหรือตัวแม่เลยขออนุญาตใช้คำนี้เลยวัตถุนิยมสุดๆวัตถุนิยมจ๋าๆเน้นความมั่งมีเงินทองเน้นความร่ำรวยบางคนอาจจะตัดสินคนที่ฐานะด้วยซ้ำอย่าเพิ่งตกใจเขาก็มีดีคนคนนี้ในเบื้องต้นหรือคนลักษณะนี้ที่จะเข้ามาในเบื้องต้นนะที่คุณดึงดูดนะจะนิยมเรื่องเงินทองกล้าใช้กล้าจ่ายรักการเดินทางชอบท่องเที่ยวไปในที่แปลกๆใหม่ๆชอบใช้เงินซื้อความสะดวกสบายแต่ข้อดีเขาก็มีนอกจากนิยมเรื่องการเงินแล้วยังเป็นคนใจบุญใจบุญใจป๋ากล้าเปหรือจะเป็นอาเจ๊ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้หมดนะข้อนี้คือข้อดีของความใจบุญมีเมตตาเป็นผู้ให้แต่บางคนก็เป็นข้อเสียได้เช่นกันถ้าให้มากเกินไปหรือให้ไม่เลือกบางคนก็ใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนแต่ช่วยไม่เลือกอาจจะเป็นข้อเสียในบางคนก็ดูเองแล้วกันว่าคนที่เข้ามามีลักษณะตรงตามนี้ไหมซึ่งผมอ่านตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านแต่ท่านที่เลือกกองเนี้ยมีแนวโน้มจะดึงดูดคนลักษณะดังนี้แหละวัตถุนิยมมากๆเนี่ยทำอะไรชอบความหรูหราฟู่ฟ้าอลังการใช้เงินซื้อใช้เงินซื้อความสะดวกสบายใช้เงินซื้อความหรูหราบางคนติดฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเป็นเงินที่เขาหามาได้เองก็ไม่ต้องไปคิดมากเขามีของเขาเขาถึงกล้าฟุ่มเฟือยนะส่วนใหญ่ฐานะดีกล้าใช้กล้าจ่ายชอบท่องเที่ยวชอบความหรูหราชอบเดินทางข้อดีคือมีใจชอบทำบุญรวยแต่ไม่งกชอบทำบุญแต่ในบางคนอาจจะทำบุญหนักอย่างที่บอกก็คือทำบุญไม่เลือกช่วยคนไม่เลือกทีนี้มันจะส่งผลกระทบต่อคุณยังไงนะเอาข้อดีก่อนข้อดีคือจะทำให้เปิดโลกใบใหม่ของคุณเมื่อคุณได้คบคนที่มีเงินมีทองคบคนที่กล้าใช้จ่ายเงินคุณจะมี mindset มีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการเงินเช่นว่าคุณอาจจะคิดว่าเงินจำนวนประมาณนี้เป็นไปไม่ได้ฉันไม่อาจมีได้แต่พอเจอคนมีเงินเจอคนรวยเจอคนที่เขามีเงินจริงๆกล้าจ่ายจริงๆคุณจะมี mindset ใหม่ที่คิดทำนองว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้มันจะเป็นกำลังใจในการพัฒนาตัวเองในการหาเงินหาทองสร้างฐานะเพิ่มเติมนี่คือข้อดีแต่ก็มีข้อเสียถ้าสนิทกันมากๆแล้วคุณเองก็พอจะมีเงินนะมันจะกลายเป็นเหมือนชวนกันช้อปปิ้งชวนกันใช้จ่ายเงินไม่มีใครห้ามใครเลยหายนะทางการเงินอาจจะมาได้ทำไปเล่นเพราะว่าความกล้าจ่ายมากเกินไปของคนที่คุณจะดึงดูดเข้ามาทำให้ถ้าสนิทกันนะคุณอยากได้อันนี้คุณอยากซื้ออันนี้คุณอยากจ่ายอันนี้เขาก็จะไม่ห้ามคุณเขาก็จะเชียร์เลยไม่มีใครห้ามใครดังกล่าวหรือ
แม้แต่การชวนกันไปทำบุญทำบุญบางทีเราก็ต้องสกรีนดีๆนะว่าไอ้ที่เราทำบุญน่ะมันถึงผู้เดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าได้ช่วยคนจริงหรือเปล่าหรือว่าจะไปทำบุญกับมิจฉาชีพหรือเปล่าต้องดูดีๆอันนี้นะไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่สามารถระบุได้ว่าคุณจะเจออะไรในอนาคตนะเวลานี้แต่ว่าคุณต้องดูดีๆว่าถ้าคุณคบคนมีเงินหรือตัวคุณเองมีเงินแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคุณดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาเนี่ยถ้าพากันไปใช้จ่ายพากันไปทำบุญพากันไปใช้เงินน่ะก็ต้องใช้เงินอย่างมีสติด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นหายนะทางการเงินได้นะก็เลือกพิจารณาดูเอาว่าจะคบคนแบบไหนที่เข้ามานะเราไม่สามารถเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตได้แต่เราเลือกได้ว่าจะเก็บใครไว้ในชีวิตคุณกองที่2คุณดึงดูดคนลักษณะเนี้ยกล้าใช้กล้าจ่ายใจป๋าใจปั้มรักความหรูหราดังกล่าวนะครับและส่วนใหญ่จะมีเงินนะแต่ถ้ามีเงินแล้วก็ต้องรู้จักใช้รู้จักใช้รู้จักจ่ายดึงกันไว้บ้างไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจ่ายไม่อั้นทำบุญไม่อั้นดึงกันไว้บ้างประมาณนี้คุณกองที่2คุณจะได้เจอคนลักษณะดังกล่าวขอให้โชคดีมีสุขร่ำรวยเฮงครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่24วันนี้หัวข้อคุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนคุณน่ะดึงดูดคนแบบไหนคุณกองที่3คุณได้ไพ่ The Lovers โอ้ดีแต่ว่ามี The Devil ระวังนิดนึงเดี๋ยวมาขยายความกันราชินีถ้วย Queen of Cupsคุณกองที่3คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองมีมิตรเยอะมีเพื่อนเยอะและคุณจะดึงดูดคนที่เป็นนักรักตัวฉกาจเลิฟเวอร์กับเดวิลเสน่ห์ของคุณนะจะดึงดูดนักรักตัวฉกาจได้เสมอคนที่เข้าหาคุณมักจะเป็นคนค่อนข้างชอบเรื่องความรักๆใคร่ๆชอบเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรแบบนี้บางรายอาจจะเจ้าชู้เลยก็ได้หรือแม้แต่เอาตรงๆนะต่างเป็นตัวเลือกของกันและกันอะไรทำนองเนี้ยเลิฟเวอร์มันดีมันเป็นไพ่คู่รักการพัฒนาไปสู่ความเป็นคู่รักได้แต่มีเดวิลต้องเตือนกันนิดนึงเรื่องความมัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหาราคะได้หมดพอมาเป็นเลิฟเวอร์กับเดวิลประกบกันก็เลยกลายเป็นความรักที่มีทั้งความหลงปนด้วยผมจึงทายตามหน้าไพ่ว่าเป็นนักรักตัวฉกาจนักรักตัวฉกาจเจ้าชู้ตัวพ่อเจ้าชู้ตัวแม่ในบางคนนะไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้เพราะนี่คือพลังงานรวมอย่างที่ย้ำเสมอเอาจริงมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวเพราะคุณรู้จักวางตัวคุณเป็นคนวางตัวดีต่อให้คนเจ้าชู้เข้ามาขนาดไหนหรือว่านักรักขนาดไหนเข้ามาจีบคุณก็รู้ทันเขาคุณจะรู้เองว่าคนไหนคู่ควรไม่คู่ควรนะคำว่าคู่ควรเนี่ยขยายความนิดนึงคู่ควรก็คือควรมาเป็นคู่กันนะไม่ใช่ว่าไม่คู่ควรแล้วแปลว่าไม่ดีไม่ใช่นะครับคนที่ไม่คู่ควรไม่ได้แปลว่าไม่ดีคนที่ไม่คู่ควรคือไม่ควรจะมาคู่กันแต่ต่างคนต่างอยู่ได้เป็นเพื่อนกันได้มีระยะห่างอะไรแบบนี้นี่คือการขยายความคนที่คู่ควรในความหมายที่ควรจะเป็นนะครับอย่างที่บอกแหละตอนเวลาเนี้ยอย่างน้อยๆก็ช่วงเนี้ยที่คุณจะดึงดูดนักรักตัวฉกาจดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเลือกปฏิบัติเอาเองว่าคุณจะเก็บใครไว้ในชีวิตนะคนเราไม่สามารถเลือกคนที่จะเข้ามาได้แต่เราสามารถเลือกเก็บคนที่เหมาะสมไว้ในชีวิตได้ใครไม่ใช่เอาคัดออกไม่ต้องไปโกรธกันไม่ต้องไปเกลียดกันแค่คัดออกมีระยะห่างก็พอต่างคนต่างอยู่นะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องทำนองนี้อยู่แล้วเป็นคนรักสนุกเป็นคนลัลลาอยู่พอสมควรขออนุญาตใช้คำนี้นะไม่ได้ว่านะแบบเป็นคนลัลลาเฮฮาปาร์ตี้รักสนุกบางท่านอาจจะชอบเรื่องการความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดได้ซ้ำการเจอเดวิลกับเลิฟเวอร์เนี่ยถือว่าให้โชคให้ความบันเทิงให้ความเพลิดเพลินอย่างสุดเหวี่ยงนี่ถ้าคุณชอบแนวนี้คุณเป็นคนละลาเดวิลเลิฟเวอร์จะให้ความสุขกับคุณอย่างสุดๆแต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบไม่ง่ายหวังความมั่นคงเรื่องความรักความสัมพันธ์เดวิลเนี่ยจะไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่นะห่างๆไว้ก็ดีแกเป็นเพื่อนไว้ก็ได้อย่างน้อยถ้าเป็นที่ปรึกษาคุณเนี่ยเดวิลเนี่ยมันดีอย่างมันเจอมาเยอะเขาจะรู้ทันคนรู้เท่าทันคนถ้าคุณมีอะไรคุณปรึกษาเขาได้เลยนะในฐานะเพื่อนนะแต่ถ้าคุณรักสนุกเช่นกันคุณเป็นสายนักรักเช่นกันนักรักตัวฉกาจมาเจอกันอย่างนี้สนุกสนานไปว่ากันไปตราบใดที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนใครได้นะครับประมาณนี้นี่คือการดึงดูดคนของคุณกองที่3คุณมักจะเจอคนแบบนี้อย่างน้อยๆก็ช่วงเวลานี้นะครับโอเคครับผม